าละค่ะกลับมาติดตามกันต่อสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับนักลงทุนทองคำหลายคนต้องการกลยุทธ์ค่ะแม้ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสแต่เราก็ต้องลงทุนกันนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันข้ามปีแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆกันเข้ามาบ้างค่ะกับทางด้านของ YLG นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณวรุษรุ่งคำนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาริคริสต์มาสนะครับคุณวรุษมาริคริสต์มาสต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหลายๆตลาดเขาบอกว่ามันเงียบสนิทเลยใช่ครับเอาบ้านเราวันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าราคาก็ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งวันราคานิ่งอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับขึ้นมา100บาทตลาดมันนิ่งเงียบมากเลยครับตัวราคาทองคำสปอตนะครับหรือตัวตลาดทองคำต่างประเทศเนี่ยปิดกันแทบจะทั่วโลกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในโซนเอเชียโซนยุโรปแล้วก็โซนสหรัฐอเมริกาตัวนี้ก็ปิดทำการเกือบหมดนะครับจะเห็นเลยว่าราคาทองคำเนี่ยวันนี้ปกติเราคุยกันเป็นเหรียญแต่วันนี้ราคาเปลี่ยนเป็นเซนเท่านั้น ก็ยืนอยู่แถวๆระดับ 1,204 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับแต่ว่าในส่วนของราคาทองคำภายในบ้านเราเนี่ย มีการขยับหรือดิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะได้รับอานิสงส์ของตัวค่าเงินบาทที่มีการปรับตัวอ่อนค่าขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำแท่งภายในประเทศก็ปรับขึ้นประมาณ100บาทต่อบาททองคำครับอันนี้ส่งจากค่าเงินบาทค่าเงินบาทที่ทำมาช่วยแต่ว่าถ้านับไปแล้วเนี่ยแหมไม่กี่วันเราจะข้ามปีกันแล้วนะกลยุทธ์นี้มันจะต้องต่างแตกต่างจากปีนี้ยังไงถ้าให้เราปรับกลยุทธ์กันใหม่ครับในส่วนของแนวโน้มหรือทิศทางราคาทองคำนะครับยังมีมุมมองที่เป็นลบในส่วนของแนวโน้มราคานะครับก็ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องดูในส่วนของการดิดตัวหรือว่าเทคนิคอลรีบาวของราคาทองคำนะครับเพราะว่าเนื่องจากราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างมากอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าโอเวอร์โซลหรือราคาต่ำมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นระดับต่ำในรอบปีที่ระดับแถวๆ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งมาโลเมื่อกลางปีเมื่อเดือน6นะครับของกลางปีนี้แล้วก็ลงมาโลเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อดิดกลับขึ้นมาอาจจะต้องดูแรงดิดตัวหรือแรงรีบาวนะครับถ้ายังประมาณแค่15-20เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเราก็ยังมองว่ามันเป็นเทคนิคอลรีบาวอาจจะมีการย่อตัวหรือม้วนตัวกลับลงมาแล้วถ้าราคาเนี่ยเกิดทำระดับต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าระดับ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนตรงนี้ราคาก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงไปต่อนะครับครับคุณรุ่งครับต้องบอกว่าลงมารอบแรกมันเด้งเร็วมากแต่รอบ2รอบ3มันเริ่มช้ำมันไม่ค่อยจะยอมขึ้นเลยหลายคนกลัวนะครับว่าเอ๊ะช้ำๆแบบนี้ย่ำๆแบบนี้จะพูดลงอีกรอบหนึ่งไหมในระยะสั้นๆนะครับในช่วงปลายปีนี้จนถึงเทศกาลปีใหม่คาดว่าราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบก็ขึ้นไปไม่น่าจะพ้นแถวระดับ 1,218 1,220 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนในส่วนของกรอบด้านล่างเนี่ยก็ประเมินไว้ที่ระดับ 1,185-1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนน่าจะอยู่นิ่งๆในกรอบนี้ก่อนแต่ถ้าในหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยในแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูที่ระดับ 1,250 เหรียญถึง 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนถ้ามีการดิดตัวขึ้นยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้ก็ยังมีโอกาสที่จะม้วนกลับลงมาอีกรอบนึงค่ะในส่วนของตัวโซนแนวรับเนี่ยถ้าเกิดหลุดระดับ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนก็มองโซนแนวรับระดับปีของปี2014นะครับแนวรับแรกที่ระดับ 1,100 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแล้วก็ถ้าเกิดหลุดลงไปจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นแถวๆระดับ 1,050 แล้วก็ระดับ 990-950 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับระดับเลข3ตัวเราจะเห็นนะเพราะหลายคนบอกว่าไอ้ราคาทองคำหน้าเหมืองนี่ก็ประมาณ 1,000 แล้วครับจะเห็นได้ด้วยมันจะต่ำทุนได้เหรอครับถามว่ามีโอกาสไหมที่จะต่ำกว่าทุนในเชิงจิตวิทยาเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเชิงทฤษฎีจริงๆเนี่ยพอราคามีการถูกเทขายหรือแรงกดลงไปจริงๆเนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาสักพักนึงราคาก็จะมีการม้วนกลับขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเนื่องจากต้นทุนหน้าเหมืองเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ก็เลยเป็นที่ประมาณการเอาไว้ว่าน่าจะอยู่แถวๆระดับ 1,100 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนถึงระดับ 950-990 แถวๆบริเวณดังกล่าวแล้วแต่ว่าแต่ละเหมืองเนี่ยเขามีต้นทุนในการขุดแล้วก็ได้แร่ทองคำออกมาใช่ครับได้ในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่ยังต้องตามในปีหน้านะครับ เรายังเน้นไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝากฝั่งของสหรัฐเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศลดตัวมาตรการQEออกมาค่อนข้างชัดเจนและราคาก็มีการย่อลงมา
เป็นระดับเดียวกับที่มีการส่งสัญญาณครั้งแรกในช่วงกลางปีนะครับ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแต่คิดว่าในสเต็ปต่อไปเนี่ยประเด็นในส่วนของ QE เนี่ยอาจจะมีปัจจัยหรือส่งผลกระทบต่อราคาทองคำลดลงเพราะว่าตลาดรับข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องไปดูกันแล้วล่ะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่เขาคาดการว่าโตเนี่ยโตจริงหรือเปล่าแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่งจริงหรือเปล่านะครับถ้าโตจริงแข็งแกร่งจริงตรงนี้จะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำแล้วก็จะส่งผลให้เฟดเนี่ยมีการปรับลดมาตรการ QE ต่อครั้งในการประชุมเนี่ยอาจจะมากกว่า10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงๆแล้วคุณเจเน็ตเยเลนกลับมาเป็นประธานเฟดคนใหม่อาจจะมีการชะลอในส่วนของการปรับลดมาตรการ QE ก็เป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้เป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามนะครับประกอบกับตัวเพดานหนี้สาธารณะที่ยังคงต้องติดตามดูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าสุดท้ายแล้วเดโมแครตกับริพับลิกันเนี่ยหลังจากที่มีการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายของภาครัฐไปแล้วรอบนึงพอมาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะตกลงกันขยับตัวเพดานหนี้สาธารณะได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้จริงๆตรงนี้จะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำแต่ถ้าขยับได้จริงๆแล้วเศรษฐกิจเขาดีจริงๆก็จะกลับมาเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำเหมือนกันครับมันมีปัจจัยสำหรับปีหน้าแต่ว่าถ้านักลงทุนบอกว่าตะกี้มันเข้าเขตโอเวอร์โซแล้วประมาณ 1,200 ถ้าเทียบกับต้นปีมันก็ลงมาเยอะฉันอยากจะเก็บ ฉันไม่ต้องเล่นสั้นก็ได้เล่นยาวขึ้นมานิดนึงน่าสนใจไหมถ้าเป็นในส่วนของตัวราคาทองคำสปอร์ตหรือราคาทองคำต่างประเทศเนี่ยยังแนะนำว่าโซนดังกล่าวค่อนข้างต่ำแล้วนะครับแล้วก็โอกาสดีดขึ้นหรือว่ารีบาวด์ขึ้นก็มีค่อนข้างสูงแต่ว่าปัจจัยตัวนึงที่ยังต้องติดตามณปัจจุบันเนี่ยก็คือค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากมีการอ่อนค่าขึ้นมาเกือบ4ในรอบ4ปีทีเดียวนะครับก็การที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยจะทำให้พอสปอร์ตต่างประเทศย่อตัวลงมาราคาทองคำภายในประเทศของเราแทบจะไม่ย่อเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะอาศัยจังหวะที่ค่าเงินบาทระหว่างนี้นะครับมีการย่อลงมาแข็งค่าลงมาบ้างนะครับต่ำกว่าแถวๆระดับ32.50 บาทหรือต่ำกว่า32.50 บาทเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่อาจจะมีการเข้าไปเก็บบางส่วนเพื่อลงทุนระยะสั้นแล้วพอราคาทองคำมีการดีดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยพอดอลลาร์แข็งมากๆดอลค่าเงินบาทอาจจะมีแนวโน้มที่จะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งในต้นปีหน้าประกอบกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองเนี่ยที่ยังอึมครึมไม่ชัดเจนยังกังวลกันอยู่ก็อาจจะได้ปัจจัยอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าหนุนราคาให้รีบาวด์ขึ้นในระยะสั้นๆได้เล่นกับค่าเงินบาทเอาซะเลยในเมื่อทองมันนิ่งนะเล่นค่าเงินดีกว่าซึ่งตอนนี้ค่าเงินก็อ่อนมากแล้วล่ะใกล้จะต้องมีการฝั่งชนแนวต้านของเขาบ้างเด้งกลับลงมาแข็งบ้างถ้าจุดนั้นเมื่อไหร่ก็เข้าไปซื้อแล้วเก็งกำไรถ้าอ่อนไปอีกรอบก็ค่อยขายก็ได้เนอะอะไรนี้ถ้าเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทุก10สตางค์หรือ1สตางค์เนี่ยมันจะกระทบกับราคาทองคำเท่าไหร่เผื่อเราจะเป็นแลกเปลี่ยนกับสิบสตางค์แล้วสิบสตางค์มันจะเท่าไหร่ถ้าประมาณสัก10สตางค์เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำภายในประเทศประมาณ800บาทถึง900บาทต่อบาททองคำนะครับเยอะเลยนะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับสิบสตางค์หรือบาทนึงอันนี้10สตางค์ครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าราคาทองคำในช่วงกลางปีเนี่ยที่เขาลงมาที่ระดับ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเนี่ยก็จะเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้ที่ประมาณ 17,750 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าพอณปัจจุบันเนี่ยราคาก็ลงมาใกล้ๆกันแถวๆระดับ 1,800-1,200 นะครับราคาทองคำสมาคมเนี่ยอยู่ที่ระดับ 18,700 บาทต่อบาททองคำก็อัพขึ้นมาจากช่วงนั้นก็เกือบประมาณ1,000 บาททีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าอิทธิพลของค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาณปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลต่อราคาทองคำภายในประเทศก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันครับคือถ้าเปลี่ยนแปลงประมาณ10สตางค์น่าจะกระทบกับเรื่องของราคาทองคำในบ้านเราใช่ครับ80ประมาณ800บาท800บาทเลยฮะใช่ครับ800บาทเพราะว่าจริงๆ1สตางค์เนี่ยก็จะทำให้จะส่งผลต่อราคาทองคำประมาณผมว่า10ตังค์ป่ะ1 บาท 1 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 บาท
ไม่ปกตินักลงทุนเขาจะถามคุณวรุฒเป็นบาทเนี่ยเราไปรอสตางค์ซะแล้วบาททองคำก็หน่วยเป็นบาทเองนะ1บาท2บาทแสดงว่าอย่างนี้เราก็ต้องดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแข่งค่าขึ้นมานักลงทุนทำแล้วถ้า Gold Spot มันนิ่งเข้าไปเล่นตรงนี้ดีกว่าถ้าใครเขาอยากจะเล่นก็ได้ด้วยแล้วก็เป็นเงินบาทได้ด้วยใช่ครับไปเก็งเอาแบบนี้เพราะจริงๆช่วงหลังนี้บาทนึงของค่าเงินบาทนี่เร็วไหมครับ
ค่อนข้างเร็วครับ31มา32นี่ปั๊บ30เนี่ยมา31เนี่ยเร็วมากค่อนข้างที่จะนะครับเพราะฉะนั้นบาทนึงตรงนั้นก็โอ้ได้หลายร้อยแล้วนี่ถ้าอยากจะช็อตอ่ะช่วงนี้ช็อตได้ไหมถ้าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้ใช่ครับถ้าอยากจะช็อตจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอในส่วนของการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำนะครับให้ขึ้นไปชนในส่วนของกรอบราคาหรือกรอบแนวต้านนะครับเพราะว่าอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองในส่วนของราคาทองคำเนี่ยที่ยังเป็นในส่วนของทิศทางขาลงอยู่แต่ว่าเนื่องจากราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างมากประกอบกับมันใกล้กับโซนแนวรับสำคัญในส่วนของรายเดือนแล้วก็ระดับปีนะครับแล้วก็ต้นทุนหน้าเหมืองด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมามากๆการถือช็อตแล้วก็ถือไว้นานๆเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันถ้าราคาทองคำเกิดมีปัจจัยหนุนหรือเกิดจะเด้งขึ้นมาเลยหรือเกิดยกตัวอย่างเช่นเกิดสงครามหรือความไม่สงบขึ้นมานะครับก็จะส่งผลกลับมาเป็นปัจจัยหนุนในตัวราคาทองคำให้ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นหรือรีบาวด์ขึ้นได้สเต็ปหนึ่งเหมือนกันครับได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนช่วงนี้คงจะต้องเกาะติดสถานการณ์นะคะแล้วก็เน้นเล่นระยะสั้นกันไปก่อนวันนี้ขอบคุณคุณวรุษครับขอบคุณครับก่อนจากกันไปนะขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมดี